อกติ่ง IG ปริศนาโพแฉข้อมูลแฟนเจมจิหลักฐานเพียบหลังวันก่อนรายการดังแห่งหนึ่งเม้ามอยและบอกใบ้มาว่าแฟนสาวผู้ลึกลับของพระเอกหน้าหวานเจมจิรายุนั้นมีชื่อที่แปลได้ว่าเป็นวัตถุที่เบาๆมีสีขาวจนเหล่าชาวเน็ตพากันไปคาดเดาว่าเธอคนนั้นน่าจะชื่อว่าน้องปุยนุ่นจนทำให้ชาวเน็ตพากันแชร์ต่อกันให้ว่อนล่าสุดก็มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วโดยคราวนี้คนแชร์ก็คือ IG ปริศนาที่ชื่อว่า @jiraform117.199ซึ่งเปิดเผยข้อมูลและภาพของสาวสวยหน้าตาน่ารักรายหนึ่งซึ่งระบุว่าเธอมีชื่อว่าน้องโฟมอายุ29ปีเป็นแฟนสาวของหนุ่มเจมส์ที่คบหากันมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาถึง3ปีแล้วโดยใน Instagram นั้นมีทั้งภาพไทม์ไลน์ความสัมพันธ์และภาพแอบถ่ายตอนที่หนุ่มเจมส์ควงสาวรายนี้ไปกินข้าวด้วยกันงานนี้ทำเอาแฟนๆของหนุ่มเจมส์ทั้งไทยทั้งเทศถึงกับฮือฮาออกมาคร่ำครวญในโลกโซเชียลกันใหญ่ว่ามันปวดใจสุดๆบางรายก็วิจารณ์ไปถึงรูปร่างหน้าตาของฝ่ายหญิงว่าไม่สวยไม่เหมาะสมกับเจมส์กลายเป็นประเด็นดราม่าซ้ำกันเข้าไปใหญ่อ้าวเจอมือดีเปิดหน้าแฉขนาดนี้เจมส์จิจะว่ายังไงคะเฉลยด่วนที่เขาว่ามาเนี่ยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ